ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสิงคโปร์สะท้อนตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าประชาชนคนสิงคโปร์มองพรรครัฐบาล PAP ด้วยความสงสัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งคือโทนี่ตันชนะคู่แข่งเพียง 7,269 เสียงเท่านั้นโทนี่ตันได้รับเสียงเชียร์จากรัฐบาลแน่นอนแต่ว่าคู่แข่งเขาเนี่ยคือตันเจงปอกเป็นคนของฝ่ายค้านและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าชัยชนะของโทนี่ตันนั้นเฉียดฉิวอย่างยิ่งครับทั้งหมดคะแนนที่เขาได้เนี่ยได้แค่ 35.2% คือ1ใน3เท่านั้นได้ 2.1 ล้านคะแนนเสียงใครก็ตามแต่ที่ชนะเลือกตั้งด้วยเพียง1ใน3ของคะแนนทั้งหมดเนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าแปลว่า2ใน3ของประเทศไม่ได้เลือกเขาตรงนี้ตันก็รู้ครับในฐานะที่เคยเป็นรองนายกและในฐานะเคยเป็นแบงเกอร์อายุ71แล้วนี่นะครับว่าการที่คะแนนที่เขาได้เนี่ยสูสีคู่ขี้กับคู่แข่งอย่างยิ่งเนี่ยแสดงว่าประชาชนคนสิงคโปร์นั้นต้องการที่จะให้มีการตรวจสอบพรรครัฐบาลคือ PAP ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีหลีเซียนหลงอย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นตำแหน่งประธานาธิบดีของสิงคโปร์ไม่มีอำนาจอะไรมากมายครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการไปทำพิธีกรรมเท่านั้นเองอำนาจยังอยู่ที่นายกรัฐมนตรีหลีเซียนหลงซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค PAP แต่ว่าเมื่อเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนคนสิงคโปร์นั้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงให้กับคนที่พรรครัฐบาลสนับสนุนอย่างเต็มที่เท่าไหร่ตรงกันข้ามกลับไปลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายที่พรรคฝ่ายค้านซึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าเสียงของฝ่ายค้านเข้าไปอยู่ในสภามากกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์แปลว่าคนสิงคโปร์ทั่วไปเริ่มจะมองว่าพรรค PAP ไม่ควรจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องมีเสียงทักท้วงต้องมีเสียงฝ่ายค้านและจะต้องเปิดโอกาสให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลเข้ามามากยิ่งขึ้นพอมาลงคะแนนเสียงเลือกประธานาธิบดีซึ่งเป็นครั้งแรกใน20ปีตั้งแต่มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีมาในสิงคโปร์เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่มีคู่แข่งมากกว่า1คนแล้วครั้งนี้ไม่ใช่แค่2คนสมัครถึง4คนและ4คนเนี่ยก็แย่งคะแนนเสียงกันจนทำให้โทนี่ตันซึ่งเป็นตัวเก่งนั้นชนะอย่างเฉียดฉิวเป็นอย่างยิ่งโทนี่ตันก็รู้ครับบอกว่าสิ่งที่เขาจะต้องทำในฐานะเป็นประธานาธิบดีใหม่เนี่ยจะต้องสร้างความปรองดองสมานฉันท์สามัคคีในประเทศเพราะว่าคน2ใน3เนี่ยไม่เหลือเขาเขาจะยื่นมือไปหาคนที่ไม่ได้ลงคะแนนให้เขาเพื่อจะบอกว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีให้กับทุกคนทั้งคนที่ลงคะแนนให้เขาทั้งคนที่ไม่ลงคะแนนให้เขาและเขาก็ยอมรับครับว่าเขาต้องประสานงานให้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสามารถทำงานด้วยกันได้ให้ดียิ่งขึ้นการเมืองสิงคโปร์เริ่มจะชัดเจนยิ่งวันยิ่งชัดครับว่าประชาชนไม่ต้องการให้พรรค PAP ที่ปกครองประเทศเสียงข้างมากมาตลอดนั้นมีเสียงข้างมากอย่างนี้ตลอดไปใครเป็นผู้นำ PAP ลูกของลีกวนยูอย่างลีเซียนหลงก็ต้องหนาวครับ